สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ยกสยามครับร่วมกันภาคภูมิใจร่วมกันยกสยามนะฮะในเรื่องราวนะฮะที่เป็นของดีของไทยเราทั้งหมดเลยนะฮะจะมาเป็นคำถามจะมาอยู่ในรายการโดยที่ท่านผู้ชมนะฮะบอกเราก็ได้นะเราจะยกกองไปถ่ายทำก็ได้นะฮะมีของมีโชว์บอกเราได้นะมีสินค้ามีสิ่งต่างมีเพลงบอกเรามีสิ่งที่เป็นของที่ซ่อนอยู่มีของปริศนาบอกเราได้นะครับก็มาเป็นคำถามให้ผู้ที่มาแข่งขันเครียดเล่นๆนะฮะให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นกับความภาคภูมิใจของไทยเรานะครับ1จังหวัดเท่านั้นนะฮะที่จะไม่แพ้ใครเลยนะครับเรากำลังหาอยู่นะฮะก็ใกล้กันมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ได้มาแล้วปราจีนบุรีนะฮะคุณเทพโพงามศรีสะเกษคุณยิ่งยงนะฮะยโสธรนี่คุณรณฤทธิชัยคุณหม่ำนะฮะโคราชนี่คุณติ๊กชิโร่นะครับเพชรบุรีนี่คุณนกสินใจนี่ได้มาแล้วเหลือตอนนี้นะฮะอ่างทองระยองใครจะเข้ารอบต่อไปจังหวัดเดียวที่จะไม่แพ้กันเลยนะครับ10ล้านรออยู่นะครับทรูมูนตอนนี้อ่างทองนำอยู่1ระยองเพิ่งเริ่มต้นดูข้อนี้ไปเลยดีกว่าดีมากนะพร้อมมาครับเอาดังๆหน่อยอะไรอ่ะเพลงอะไรฮะเอาสักหน่อยฮะผมเป็นนางลอยกระทงนะฮะนางนกพม่าแล้วคุณละอะไรครับมีสองอันนี้ด้วยเป็นอะไรฮะของผมเนี่ยครับฮะเป็นคนเก็บเงินในกระทงครับผมเก็บเงินกระทงหมดเลยครับแหมเอาละแล้วให้ร้องเพลงทำไมอ่ะก็นั่นแหละสิให้ร้องทำไมอ่ะแล้วมาร้องทำไมอ่ะอ้าวร้องเสร็จไปแล้วด้วยแล้วก็ให้ฟังแค่นี้พอเพลงนี้ชอบไหมเพราะไหมชอบครับกระทงหลงทางทำไมกระทงไม่ไปถูกทางล่ะครับเพราะว่ากระทงไปผิดทางมีกระทงไปถูกทางนี้ไหมครับไม่มีนะเพลงนี้ก็มีแต่กระทงหลงทางกระทงหลงทางเพราะกระทงไม่มีเข็มทิศโอ้ยนับจากเก่งแล้วยังหายคุณปัญญาเลยมีคะแนนด้วยขอทำอีกสักรายการนะครับอะไรก็ได้ไปประชุมเลยคุณปัญญาท่านเคยเกิดสิ่งนี้ขึ้นหรือไม่กระทงหลงทางถามว่าถ้าท่านหลงทางท่านจะทำยังไงครับโทรไปเบอร์ไหนครับโทรไปเบอร์ไหนครับหลงทางจะโทรไปเบอร์ไหนครับใครจะไปรู้ล่ะครับกอไก่โทรไปที่1193ครับ1193หรือไม่ใช่หรอครับอ้อยหลงทางไม่ว่ากระทงหรือชั้นหรือใครก็ไม่รู้และตรงนี้มันที่ไหนโทรไปที่ไหนดีโทรไปที่นี่ครับ1554ครับ1554นะมีอยู่2เบอร์นะฮะถ้าหลงทางจะโทรไปที่ไหนครับเชิญครับปรึกษาครับสนับสนุนโดย True Move ผงพิเศษตราร่มชูชีไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยน้ำดื่มตราสยามคุณแม่รู้ดีว่าถ้าลูกน้อยหลับสนิทก็จะตื่นมาอารมณ์ดีใหม่ Johnson Baby Bedtime สูตร Natural Calm กลิ่นหอมละมุนจากดอกไม้ซึ่งทดสอบทางการแพทย์แล้วว่าช่วยให้ผ่อนคลายพร้อมพักผ่อนได้เต็มที่และแม่ก็ค้นพบว่าลูกน้อยตื่นมาอารมณ์ดีพอได้หลับสนิทนั่นเอง
ใหม่ Johnson Baby Bedtime ใช้ร่วมกัน3ขั้นตอนพร้อมพักผ่อนได้ดีขึ้นเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อกวาดล้างเหล่าร้ายด้วยอาวุธไฮเทคที่พร้อมทำลายทุกสิ่งเร่งกระแสแข็งแกร่งขุดยอดมนุษย์อภิมหาภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์แห่งปีไอรอนแมนมหาประลัยคนก่อเหล็กวันนี้ผมว่าทุกสิ่งรอบตัวมันจิ๊กซอว์ที่สามารถรวมเข้ากันได้แค่รู้จักเลือกงานดีไซน์ที่ดีก็เช่นเดียวกันต้องมาจากการเลือกวัสดุที่มีข้อดีที่ต่างกันผสมให้เข้ากันอย่างลงตัวชุดเข้านอน Tessio Collection หนึ่งใน Joy Quality ดีไซน์ดีการันตีคุณภาพจาก Index ความสนุกพร้อมแต่คุณไม่พร้อมเพราะต้องรอครีมกันแดด20นาทีใหม่ Nivisan Immediate Protection ด้วย Advanced Physical ปกป้องทันทีที่ใช้ไม่ต้องรอ20นาที Nivisan Immediate Protectionฉันไม่ยอมให้ความแข็งแรงของกระดูกเสื่อมสลายแต่ยังรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหายไปใหม่อัลลีสุดเข้มข้นมีแคลเซียมมากกว่าถึง4เท่าของเครื่องดื่มนมสูตรปกติมั่นใจเต็มที่ค่ะใหม่อัลลีสุดเข้มข้นชำระล้างแบ่งผิวชำระล้างผิวชำระล้างผิวดิทต่อเฮอร์เบิลใหม่ผสานคุณค่าบำรุงจากธรรมชาติช่วยถนอมผิวพร้อมชำระล้างแบคทีเรียผสาน2คุณค่าในหนึ่งเดียวดิทต่อเฮอร์เบิลใหม่เพื่อผิวเนียนนุ่มอย่างมีอนามัยพี่ช่วยพูดอะไรหน่อยครับพี่หนึ่งไม่ได้ครับพี่พี่สมพงษ์เป็นคนรุ่นแรกที่มาทำงานที่นี่ตั้งแต่วันที่เรายังขาดความเชี่ยวชาญและยังมีอุปสรรคมากมายให้ต้องฝ่าฟันพูดนิดนึงสิครับพี่แกใช้ชีวิต30ปีทำงานเหมือนคนไม่มีวันเกษียณผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะครับผมขอฝากที่นี่ให้น้องๆช่วยดูแลแทนด้วยครับขอบคุณครับพี่สมพงษ์พูดเสมอว่าหน้าที่จะต้องอยู่กับคนรุ่นใหม่ต่อไปทุกวันนี้จิตวิญญาณที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก30ปีปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเฮ้ยมันโยงแถมสิวอีกต่างหากหมอจัดให้แป้งนาทริปออยล์คอนโทรลช่วยลดความมันสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวปกปิดรูขุมขนนาทริปออยล์คอนโทรลเราสามารถจะช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้นะครับอย่างไซโจเดนกินำกระดาษมาใช้ช่วยประหยัดพลังงานได้มากทีเดียวครับไซโจเดนกิพัฒนาซุปเปอร์ไฮบริดให้ทนทานสูงโดยใช้พลังงานน้ำร่วมกับไฟฟ้าประหยัดไฟสูงกว่าขั้นต่ำเบอร์5 40% ไซโจเดนกิตัวจริงประหยัดจริงมั่นใจคุณภาพคุณภาพครับลูกค้าทรูมูฟนะครับที่ใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเงินทรูมูฟนะครับบัตรเงินสดนะฮะทรูมันนี่หรือว่าบัตรสลิปบัตรเงินสดนะครับทรูมันนี่นะครับตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับรับไปเลยนะครับ1สิทธิ์นะฮะเติมมากนะฮะสิทธิ์ก็มากขึ้นนะฮะโอ้โหมาอย่างนี้ถือว่ามีสิทธิ์มากๆมีโอกาสรับรางวัลก็มากนะครับระบบของทรูมูฟนั้นจะทำการพิมพ์ชิ้นส่วนเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ1สิทธิ์ก็1ชิ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะนำมาจับรางวัลทุกวันอย่างนี้นะฮะวันละ1ชิ้นนะฮะลุ้นทองคำมูลค่า 10,000 นะครับเอาเลยนะครับค่ำคืนนี้มาอีกแล้วครับมาเลยได้ซ้ำก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะครับว้าโอ้ยมาอย่างเร็วได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบรายชื่อทางหน้าจอได้เลยนะครับหรือว่า www.truemove.com อย่างนี้นะครับมั่นใจเครือข่ายคุณภาพ TrueMove สนับสนุนโดย TrueMove นาทริปดับเบิลยังชุดเครื่องนอนซาตินแรนซุปไก่สกัดเ
ชุดนักเรียนตราช้างแมมมอธในช่วงเวลานี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้ำดื่มตราสยามแบรนด์ซุปไก่สกัดผงซักฟอกเป่าซอฟชุดเครื่องนอนซาตินและผงพิเศษตราร่มชูชีพครับหัวหน้าทีมก่อนนะครับพร้อมพร้อมยกครับไม่เหมือนกันครับทางด้านอ่างทองบอกว่าโทร1193ครับซึ่งไม่ทราบว่าหมายเลขนี้เนี่ยทางอ่างทองนี่ไปคิดถึงอะไรอยู่แต่ว่าทางด้านระยองก็ตอบไม่เหมือนนะบอก1554คนละทึ่งเอื้อคนละทางเลยโอ้โหลูกทีมครับพร้อมนะครับทั้งหมดนะครับจะเหมือนหัวหน้าหรือไม่เหมือนหรือจะเทคหรือไม่พร้อมยกครับโอ้โหทางด้านอ่างทองนี่ติ่งไว้ขอไข่2นะฮะกอไก่นั้น8ครับแต่ทางด้านนี้กอไก่อ้าวเท่ากันนี่อ้าวเท่ากันเลยเท่ากันนี่แปลว่าคะแนนเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแน่นอนแต่ว่าอ่างทองจะได้เปรียบนะครับอ้าวมาคุณโน้ตก่อนที่ว่าเป็นกอไก่เวลาขึ้นทางด่วนเราจะสังเกตว่า1554เนี่ยมันเป็นหมายเลขโทรศัพท์บนทางด่วนหรือเปล่าเวลารถเสียก็เลยมาปรึกษากันแต่น้องเขาบอกว่าน่าจะเอาขอไข่เนี่ยกักไว้ทันนี้ก็เหมือนกันเลยแต่เหตุผลมาจากไหนเพราะคุณครูเคยหลงทางตอนเด็กๆกันค่ะเอาอีกแล้วคุณแม่นี่ก่อนไปขี่แพะอยู่ป่ะตอนนั้นไม่ใช่เขาไม่ราคาแล้วนี่คุณเบอร์นี้มันอยู่ตรงตู้โทรศัพท์แถวโรงเรียนนะคะได้เคยโทรไปด้วยเคยโทรตำรวจรับด้วยค่ะแล้วเขาบอกว่าไงก็หนูชื่ออะไรอ๋อบอกตรงนี้นี่แล้วหนูคุณครูนี่กดเลขอะไรอ่ะ1193นี่แหละค่ะอ๋อคือเสียงส่วนใหญ่ใช่แต่ตัวเองนี่ตอบเขาใครติ่งหลอกไว้ติ่งหลอกเอาละฮะถ้าหลงทางนะต้องโทรหมายเลขขอต่อนะครับครับหมายเลขหมายเลขหมายเลข1ดุ้ยตามด้วย1 193แล้วครับถูกต้องนะ1193นะและเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงถูกต้องด้วยนะครับ1193นี่เป็นเบอร์ของตำรวจทางหลวงเพราะนั้นเราก็เอาเฉลี่ยส่วนใหญ่เลยคุณหลงมาทางโน้นตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกคุณได้ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนที่ไหนให้ไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนเพราะนั้นก็ถามได้ส่วน1554ไม่เกี่ยวกับเรื่องราวของทางด่วนหรือว่าซ่อมรถนะฮะแต่ว่าซ่อมชีวิตครับวชิระพยาบาลหน่วยแพทย์กู้ชีวิตครับนเรนทรนะฮะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวเลยนะครับท่านผู้ชมนะร่วมสนุกได้ทุกวันนะฮะประเทศไทยใจหนึ่งเดียวคาราบาวแดงเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่อย่างทุกสิ้นเดือนอย่างเดือนนี้นะฮะเดี๋ยวก็สองรางวัลนะฮะทองคำมูลค่า100,000มอเตอร์ไซค์1 คันใครจะได้ไปตอบมาว่าแต่ละวันเนี่ยเขาถามเรื่องอะไรนะฮะข้อแรกถามเรื่องอะไรเขาเรื่องอะไรนะก็มาลุ้นแบบนี้เดี๋ยววันนี้ก็ดูนะฮะว่าใครจะเป็นผู้โชคดี2 ท่านรางวัลใหญ่นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้นะฮะอ่างทองก็โอ้โหมาดีรู้สึกว่าช่วงหลังจากที่มีประสบการณ์ด้านการชนะนี่ใช้ได้นะฮะ2-1คะแนนครับอ่ะ2-1ครับดูข้อต่อไปข้อนี้นี่ต้องดูอันนี้ไม่ดูก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นข้ออ่ะครูมุกครับเป็นอะไรครับไขปัญหารับกับยกสยามสวัสดีครับไขปัญหารับกับยกสยามวันนี้ครับเรามีคำถามจากชาวสยามฝากมาถามครับทุกวันนี้ดิฉันกุ้มใจมากเลยเพราะดิฉันจับได้ว่าสามีของดิฉันเขาแอบไปเที่ยวนอกบ้านตอนกลางคืนบ่อยๆและสงสัยว่าจะแอบไปมีหญิงอื่นหรือเปล่าฉันไม่เข้าใจเลยนะครับว่าทำไมผู้ชายชอบมีคู่รักหลายๆคนแบบนี้และอยากจะถามค่ะว่าผู้ชายไทยนั้นน่ะมีคู่รักเฉลี่ยกี่คนกันคะน่าสนใจมากนะครับคำถามนี้เพราะแต่ว่าชาวสยามทราบคำตอบไปยังครับโอ้โหเอาละคุณหมอพันศักดิ์ก็จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องราวของทางเพศความรักนะทางเพศไม่ใช่เป็นทางที่ไม่ดีนะฮะเกี่ยวเรื่องราวของความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคำถามที่เกิดขึ้นกับคุณหมอเยอะแยะมากมายสรุปในเรื่องราวที่หมอถามก็คือในเรื่องราวของชีวิตของคนเราหรือผู้ชายเราเนี่ยแหละหนึ่งคนเนี่ยฮะมีคนรักหรือมีคู่รักมากกว่าหนึ่งหรือมีกี่คนกันแน่เขาถามว่าตลอดชีวิตชายไทยนะชายไทยคือหนึ่งคนเนี่ยนะมีคู่รักเฉลี่ยกี่คนโอ้เอาละกอไก่ครับหนึ่งคนตลอดชีวิตของชายไทยมีคนรักหรือคู่รักถึง6 คนแทนที่ว่ารักเดียวใจเดียวสุดท้ายแล้วเฉลี่ยต้องมี6หรือไม่ใช่หรอกขอไข่ครับไม่ใช่6แล้วครับ12 คนครับมีเป็นโหลครับชีวิตหนึ่งก็มีเฉลี่ยแล้วโหลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องตัวเรามันเทียบแล้วล่ะครับเอ๊ะคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้เอาละครับตลอดชีวิตนะชายไทย
มีคู่รักกี่คน6คนหรือ12คนปรึกษาครับวันเท่านั้น30เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้ช็อปทุก600บาทฟรีคูปอง30บาทรองเท้านักเรียนลด 10% แทนทีน2ขวด174บาทไข่ไก่แพ็คละ88บาท30เมษายนถึง4พฤษภาคมนี้ที่บิ๊กซีดีเอสดูเนียสวยซ่องแสบถึงเวลาบ่ายสามได้เวลาแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มสุขยิ่งขึ้นกับโปรโมชั่นซื้อ1ชุดแถมฟรีอีก1ซองเพียง12บาทเท่านั้นเฉพาะมุมเครื่องดื่มร้อนในร้าน 7-Eleven วันนี้ถึง25พฤษภาคมนี้ให้รถยนต์ชั้นนำต่างยอมรับครับแถมประหยัดเงินและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ PTT B5 Plus จากปตท.มาตรฐานสูงระดับสากลมั่นใจแน่นอนครับดีต่อรถดีต่อโลก PTT B5 Plus จากปตท.โกหกโกหกซื้อชุดใหม่ยังผิดระเบียบอีกชุดเก่าครับเถียงเหรอเก่านี่นะครับอาจารย์เอ้ยใครจะกล้าโกหกก็ชุดนักเรียนน้องจิตใส่นานแค่ไหนก็ยังดูใหม่เสมอจริงๆเลยปิดแอร์ก่อนถึงที่หมายช่วยประหยัดน้ำมันได้ดังเยอะใหม่ดูเม็กเอาเอ็นวันมีส่วนประกอบอาหาร59ชนิดเติมเต็มทุกความต้องการในหนึ่งเดียวไปไหมไปดูดีแบบเกาหลีถึงเกาหลีเลยกับทาโร่สาหร่ายเกาหลีติดตามรายละเอียดที่ taro.online.com ก่อน15พฤษภาคมนี้แล้วไปก็กินนะที่สุดนายยุติยภัยรัฐก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับโดยอ้างเหตุผลเพื่อความสง่างามในการต่อสู้คดีอะไรอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ติดตามรายละเอียดในข่าวภาคค่ำคืนนี้19นาฬิกาสนับสนุนโดยบ้านพฤกษาวิลเลจผงซักฟอกเป่าซอฟคาราบาวแดงหลอดไฟอีฟสนับสนุนโดย True Move ช่วงเวลานี้นะครับต้องขอขอบคุณไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยนาทริฟดับเบิลยังดูเม็กซ์ดูโกรหลอดไฟอีฟและ True Move ครับเอาล่ะหายไทยนะฮะตลอดชีวิตมีคู่รักเฉลี่ยกี่คนนะ1คนต่อกี่คน6หรือว่า12นะครับพร้อมยกครับไม่เหมือนกันครับทางระยองบอกโอ้โห6ก็มากแล้ว6ก็เข้าบ้านไม่ไหวแล้วตายแน่คุณรถบอกไม่พอพอออกเป็นโหลไปเลย12มันลงตัวตัวเลขกลมๆกลมๆ12เข้าโหลเลยโหลนึงเอาละทั้งหมดลูกทีมจะทำให้จังหวัดของตัวเองได้คะแนนไปก็ต้องลูกทีมนะครับพร้อมยกครับโอ้โหพลิกกลับมานะฮะของอ่างทองกลับมาเป็นว่า6คนนะฮะติ่งขอไข่12คนไว้สัก2แต่ทางด้านนี้บอก12ไม่เหมือนกันอ้าวเริ่มต้นอย่างลงท้ายอย่างนึงครับลงท้ายอ่างทองกลับมาว่าไม่ไหวแล้วครับขอเป็น6คนพอครับแต่ระยองบอกว่าไม่ได้แล้วครับไทยเรามีเสน่ห์เยอะใช่เอาแต่พี่ผู้ชายโบราณสิครับพี่ผู้ชายโบราณทำไมคุณแผนน่ะมีกี่คนล่ะเมียโอ้โหคุณแผนนางสายทองเมียนะเฉพาะเมียนะนี่เฉพาะเมียนะสายทองเฉพาะเมียเฉพาะที่เขียนลงในเรื่องหนังสือในตำรานะแล้วตอนเข้าปากลงสวนหลังบ้านอีกโอ้ไม่โอ้โหแต่ยังไม่นับนะคะนี่ไม่นับอีกไม่ครับคาตะกแตนใช่แล้วชายหนุ่ม3ท่านคิดว่า12เลยเหรอครับผ
นไทยเราไปตรงไหนส่วนมากมักจะกิ๊กก๊อกอยู่เลยครับข้าวสารข้าวผัดข้าวเปลือกกระเพาะของอ้อนะ25คนใช่แล้วครับไม่เถียงเลยเหรอครับไม่เถียงครับรับเลยเหรอครับรับครับแล้วไม่สนใจคุณกิติศักดิ์คุณกิติศักดิ์กี่คนครับชื่อว่าคุณกิติศักดิ์กี่คนครับประมาณ6ครับประมาณนะฮะแล้วทำไมประมาณล่ะครับเยอะกว่านะครับโหนี่ขนาดกั๊กๆเลยนะนี่ตัวจริงเสียงจริงใครบอกว่าตลกเจ้าชู้แต่จริงๆแล้ว6คนครับเอาแค่6คนอันนี้ผมหลอกเฉลี่ยส่วนใหญ่6คน12เยอะไปครับมันไม่ใช่จริงเลยโบราณเขาจะบอกว่าผู้ชายเข้าเปลือกผู้หญิงเข้าสารก็จริงเข้าสารเนี่ยตกที่เข้าเปลือกตกที่ไหนช่องนอกนอกเลยผู้หญิงคือเข้าสารหุงเมื่อไหร่ก็ขึ้นแล้วทุกคนนี่ถามหนูสาวๆนี่เขาก็โดนจีบผมว่าเขาต้องโดนจีบบ้างเหรอมะแปลกสวยๆงี้ไม่โดนได้ไงใช่ไหมฮะเขาจะบอก6เลยหนูก็บอก6 6ท่านรองคือฝ่ายที่รับข้อมูลฝ่ายปฏิบัติอ่ะท่านรองต้องถามท่านรองท่านรองส่วนตัวท่านรองต้องเทียบจากท่านรองเองครับครับผม6หรือ12อ่ะของท่านน่ะเห็นมั้ยแล้วผมก็ไปประชุมมาแต่ก็มีข้อมูลเยอะเรื่องก็โดยเฉลี่ยแล้วนะครับก็อยู่ประมาณ6คนนะครับถ้า12ก็มากกว่าแล้ว12นี่เป็นข้อมูลไม่จริงไม่จริงก็อาจจะเก็บข้อมูลผิดมากไปครับแล้วคุณมิติทำไมถึง12ล่ะครับอ๋อที่12นี่จริงๆผมมีคนเดียวครับจริงๆคนเดียวเลยพิมพ์ละพัดจัดให้เลยนั่นแหละเดคนเดียวไอ้จริงๆไอ้ที่ไม่จริงล่ะครับที่ไม่จริง12เนี่ยครับสมมุติของเราเนี่ยนะฮะโอ้โหเอาละฮะเฉลี่ยแล้วนะฮะคู่รักของชายไทยนะฮะออกมาเฉลี่ยนะฮะทั้งชีวิตนั้นกี่คนคำตอบนะครับคำตอบนะครับกี่คน13กี่คน13 12 12 13เป็น12คนนะครับไทยเรานี่แหมต้องถือว่าบุคลิกหรือไม่รู้จะเป็นสังคมหรือเป็นอะไรนะเฉลี่ยมานี่นะครับบอกว่าข้อมูลจากการสำรวจของดูเล็กซ์ครับดูเล็กซ์นะฮะถุงยางอนามัยนะฮะบางคนก็บอกว่าโอ้โหสปอร์ตี้สมดุลหรือเปล่านะฮะบางทีอันนี้ป้องกันโรคป้องกันเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะทำการสำรวจพฤติกรรมการมีคู่รักของผู้ชายทั่วโลกระบุว่าผู้ชายไทยมีคู่รักโดยเฉลี่ย12คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดเอาไว้ก็คือว่าอันนั้นก็คือปิดเอาไว้แต่จริงก็คือเฉลี่ยอาจจะคุณ1คนก็ได้นี่พวกเราน่าจะ1คนก็ได้12คนรักยังไงหมดแล้วเขารักยังไงหมดไม่รู้เราก็ไม่รู้เออทําไมแขนมีแขนเป็นปลาหมึกไปได้เขาบอกว่าผู้ชายต่างประเทศอื่นๆมากกว่าเรานะฮะ13คนโอ้โหก็คือมากกว่า1คนเองแต่ก็เฉลี่ยแล้วพอๆกันคือ12ถึง13คนนะซึ่งถือว่าจำนวนคู่รักของชายไทยมีค่าใกล้เคียงกันกับผู้ชายทั่วโลกก็คือมาตรฐานโลกนะฮะเป็นไปได้ดูสิไปประมาณ2เท่านะครับถามดีกว่าว่าอย่างนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าเอาถามฝ่ายหญิงดีกว่าถามฝ่ายหญิงกสิณธรรมนี่หนูอย่างเงี้ยผู้ชายมีคู่รักถึง12คนน่ะถ้าเป็นหนูจะรับได้ไหมอันนี้ส่วนตัวนะก็ถ้าเป็นก็อะเลยล่ะถ้าเป็นคู่รักแค่กิ๊กแฟนอะไรเงี้ยก็เป็นนั่นแหละเขาก็ไม่ได้ระบุถ้าถึง12คนเลยแต่มันก็มากนะคะมากพี่มากนะหนูมินลิงหนูก็คิดอยู่ในวัยที่ยังไม่มีแฟนหรอกนะแต่ว่าถามเฉยๆก่อนก็ถ้าถือว่ามากไหมถือว่ามากค่ะแต่ถ้าเกิดจดทะเบียนแค่1คนแล้วก็อยู่กินกันแค่คนเดียวแล้วก็หลังจากถ้ามีคนเดียวก็ดีแล้วถ้าเกิดเป็นหนูเป็นผู้หญิงในถ้าจะมีกี่คนอ่ะหนูเป็นผู้หญิงหนูก็มีผู้ชายคนเดียวคนเดียวพอคนเดียวส่วนใหญ่จะคิดแค่นี้ใช่ไหมผู้หญิงก็จะคิดแค่นี้ส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นอย่างนี้แต่ฝ่ายผู้หญิงกับฝ่ายผู้หญิงรู้สึกยังไงบ้างฮะก็หลายคนก็ดีค่ะไม่เป็นไรขอให้มีเท่ากันโอ้โหแสดงว่าสิทธิผู้หญิงกับผู้ชายแต่ถ้าบอกถ้าเกิดจริงๆขอคนเดียวพอเอางี้ดีกว่าถามตรงนี้เลยดีกว่าเราถามเรื่องผู้ชายไปแล้วแล้วผู้หญิงล่ะแล้วผู้หญิงล่ะตลอดชีวิตผู้หญิงไทยมีคู่รักเหมือนกันเนี่ยเฉลี่ยกี่คนเอาละอย่าลืมว่าเราเกิดมามีอยู่นะชายกับหญิงเราถามผู้หญิงบ้างแล้วหญิงไทยตลอดชีวิตมีคู่รักเฉลี่ยกี่คนก็ไก่2คนเท่านั้นนะครับหรือไม่ใช่หรอครับ6คนครับ2คนหรือว่า6คนเอาละนะ
มีเวลาปรึกษาหายเจอนะตอนนี้ถือว่าคะแนนเท่ากันแล้วนะฮะเร่งกลับมาให้ได้นะครับแล้วท่านผู้ชมนะฮะในเรื่องราวของคาราบาวแดงนี่ทุกสิ้นเดือนนะแจก2รางวัลใหญ่เดือนนี้ใครจะได้บ้านฮะไปคาราบาวแดงครับสนับสนุนโดยคาราบาวแดงชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะฮะ1เดือนก็2รางวัลนะฮะร่วมสนุกได้นะฮะคำถามแรกของทุกวันของทศกัณฐ์ยศยานนะเกี่ยวกับเรื่องนี้สั้นๆก็พอนะครับแล้วก็เขียนสโลแกนมาด้วยนะฮะลงในปฏิบัติมาที่ตู้ปนอสิบรังสิตปทุมธานี12130อย่างนี้นะฮะ2รางวัลใหญ่นะครับรถจักรยานยนต์คาราบาวแดง1คันแล้วก็ทองคำประกัน 100,000 รางวัลเอาละเดือนนี้ผู้โชคดีมาแล้วรถจักรยานยนต์คาราบาวแดงนะฮะคันนี้จะเป็นของใครปุ๊บมาแล้วเอาใบนี้แล้วกันนะครับผู้โชคดีครับคุณสุภาพรคำสุนีนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับมานะครับรางวัลต่อไปก็ทองคำมูลค่า 100,000 นะครับโยนเลยนะครับมาครับปึ๊บอ้าวแม่ลอยมาแล้วเรียบร้อย2ใบเอาใบนี้แล้วกันนะครับทองคำมูลค่า 100,000 บาทนะครับคุณอัตพลสุรารักษ์นะครับจังหวัดสกลนครยินดีด้วยนะครับและอย่าลืมนะว่าจัดรางวัลครั้งต่อไปนี่ศุกร์ที่30พฤษภาคมนะครับ2551นะครับประเทศไทยใจหนึ่งเดียวคาราบาวแดงเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่